สวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตค่าพลังนักเตะกันดีกว่านะครับผมในส่วนของการรีวิวค่าพลังเวลตันนะครับในส่วนของทีมเรอัลมาดริดนะครับผมจากสเปนนั่นเองนะครับซึ่งแพ็คนี้ก็มาด้วยกัน8คนนะครับแล้วก็บอกเลยว่ามี1คนที่โหดกว่าเสมอนะครับซึ่งคนนั้นเป็นกองกลางด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยละกันนะครับมีใครกันบ้างแพ็คนี้ก็จะนำทัพมาโดยคาเซมิโร่นะครับกูตัวเบนเซม่านะครับวารานโทนี่โคสวาเวเดนาโชแล้วก็เวเนซิอุสจูเนียร์นั่นเองนะจ๊ะโอเคครับมาเริ่มกันที่นักเตะคนแรกของแพ็คนี้กันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกากันเกิดขึ้นนะครับผมมาเริ่มกันที่ในส่วนของคาซิเมโร่ครับคาซิเมโร่มาด้วยค่าพลังเนี่ย93นะครับแล้วก็ตันที่96นะครับในส่วนของดีเวฟคนนี้นะครับค่าพลังที่เด่นก็จะเป็นในส่วนของการเลี้ยงบอลครองบอลนะครับอยู่ที่87นะครับในส่วนของดีเฟนดิ้งก็จะมีในส่วนของลูกโมงนะครับผมเฮดดิ้งอยู่ที่88นะครับจัมอยู่ที่94นะครับในส่วนของออฟเฟนซีฟแวร์นี่การเข้าปะทะนะครับการสกงสกัดอะไรต่างๆที่94นะครับในส่วนของบอลวินนิ่ง99นะครับผมแอดกรีชันการเข้าปะทะที่รุนแรงที่97นะครับแล้วก็ในส่วนของฟิสิคอลคอนแทคนะผมก็อยู่ที่96นะครับแล้วก็สเตอร์มินาอยู่ที่98ได้ว่าโคตรอื่นเลยนะครับในส่วนของคาซิเมโร่ในวัยที่28ปีนะครับมันสมบูรณ์ยาวดีเท่ากันนะครับผมอยู่ที่90เหมือนกันนะครับเพรสซิ่งโดยรวมอยู่ที่85นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เขาเล่นได้ครับก็จะเป็น DMF แล้วก็ CMF นะครับ CB ก็ยังถอยลงมาเล่นได้นะครับในส่วนของคาซิเมโร่ก็เป็นกองกลางตัวปัดกวาดของเรอัลมาดริดมาหลายฤดูกาลแล้วนะครับผมตอนนี้เรียกว่าโหดจัดๆเลยนะครับโอเคครับไปต่อกันที่นักเตะคนที่2กันดีกว่าครับคนที่2ก็จะเป็นในส่วนของนักเตะคนนี้ครับทิโอกูตัวครับคนที่2ครับก็จะเป็นผู้รักษาประตูครับที่ตัน95นะครับเรียกได้ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยผู้รักษาประตูตันแทบ95เกือบทุกทีมเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกือบเลยแหละนะครับผมก็จะมี AC ก็ตันนอตโดนารุม่านะครับผีแดงก็ตันนะครับผมแล้วก็แมนซิตี้ก็ตันเนาะนะครับแล้วก็แพ็คนี้ก็ตันโอ้โหเรียกได้ว่า4ตัวเนี่ยตันทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับผู้รักษาประตูเนาะนะครับแพ็คไหนก็ได้นะครับทุกคนตัวนี้ก็จะเด่นๆในส่วนของโกคิปปิ้งครับกูตัวภาคนี้เนี่ยตันหมดเลยนะครับค่าพลังของกองหลังเนี่ยผมการรับการอะไรต่างๆของเขานะครับผมในส่วนของ physical contact ก็94นะครับ kicking power 88ครับจัมอยู่ที่89นะครับตัวนี้ก็โดดเด่นนะครับผมสุดๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เท่าเอเวอร์ซอนหรือว่าอะไรพวกนั้นเนี่ยครับผมเพราะว่าตัวนั้นมันมีสกิลเยอะกว่านี้อีกนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับในส่วนของกูตัวเนาะนะครับผมไปต่อกันที่นักเตะคนที่3ครับก็จะเป็นในส่วนของคาริม เบนเซม่าครับโอ้โหเรียกได้ว่ามาแทบทุกแพ็คครับของเรอัลมาดริดถ้ามีเขาต้องมีถ้ามีเรอัลมาดริดมาต้องมีเขาในส่วนของคาริม เบนเซม่านะครับผมตัวนี้ตันที่95นะครับสำหรับเบนเซม่าเนาะตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของเกมรุกเกมบุกนะครับไม่ว่าจะเป็นแอทแทคกิ้งโดยรวมอยู่ที่92นะครับการบุกของเขาอยู่ที่95นะครับการจบสกอร์ที่92ยิงแรงที่90ครับสำหรับเบนเซม่าภาคนี้บอลสัมพันธ์ยาวครับค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่89แล้วก็79ครับบอลยาวอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับลูกตั้งเตะก็ไม่ค่อยดีนะครับที่75แล้วก็ปั่นโค้ง82เท่านั้นเองนะครับในส่วนของการเลี้ยงบอลครองบอลก็ค่อนข้างทำได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นบอลคอนโทรลนะครับ97เลี้ยงบอลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่92นะครับแล้วก็ทาวเวอร์ดิชั่นอยู่ที่94ครับสปีดดีมากๆครับอยู่ที่87นะครับเรื่องว่าคาริมเบนเซม่าเนี่ยไม่มีสปงสปีดเลยนะครับแต่ว่ามาดูค่าพลังโดยรวมได้เนี่ยก็ถือว่ามีอยู่นะครับใช้ได้เลยแหละนะครับแล้วก็สปีดต้นเนี่ยอยู่ที่82นะครับผมในส่วนของฟิสิคอลคอนแทคก็อยู่ที่89นะครับแล้วก็สเตอร์มินาเหนือยางที่86นะครับฟอร์ม7ทนต่อการบาดเจ็บที่2นะครับแล้วก็ลูกเฮดดิ้งลูกกลางอากาศที่93นะครับในส่วนของคาริมเบนเซม่าครับผมโอเคครับไปต่อกันที่นักเตะคนที่4กันเลยดีกว่าครับคนที่4ก็จะเป็นในส่วนของวารานครับผมวารานก็มาได้ครับพลังเนี่ย92ครับตันที่96ครับในส่วนของกองหลังเซ็นเตอร์แบ็คคนนี้นะครับตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของดีเฟนดิ้งแทบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดดิ้ง91ครับจัมป์99ดิเฟนซีฟแวร์เนท95บอลวินนิ่ง97แอคทีชั่น91นะครับผมในส่วนของบอลคอนโทรล87นะครับสปีด93ครับในส่วนของสปีดต้นอยู่ที่86ฟิสิคอลคอนแทคค่าความแข็งแกร่งอยู่ที่96ครับแล้วก็สเตอร์มิน่าเหนื่อยยากเนี่ยหรือว่าอื่นเนี่ยอยู่ที่93นะครับเป็นส่วนของบอลยาวก็อยู่ที่89ครับสำหรับวารานเน้นแบบโยนยาวครับตัดบอลได้โยนยาวโยนยาวครับในส่วนของวารานเนาะนี่ครับตัวนี้ก็เรียกว่าหลายคนคงใช้อยู่นะครับไม่แพ้กันกับฟานไดนะครับแต่อาจจะไม่หนึบเท่าอะไรประมาณนั้นนะครับความเร็วก็ดีอยู่นะนี่ครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็นเซ็นเตอร์แบ็คครับในส่วนของวารานนะครับผมโอเคมาต่อกันที่นักเตะคนที่5ครับคนที่5ก็จะเป็นในส่วนของโทนี่โครสครับโทนี่โครสเนี่ยตันที่96นะครับเวอร์ชันนี้
เด่นๆของเขาก็จะเป็นในส่วนของบอลคอนโทรลนะครับ99นะครับบอลสั้นบอลยาว99แล้วก็บอลยาวอยู่ที่97นะครับในส่วนของฟอร์มอยู่ที่8เลยแต่ว่าไม่ทนต่อการบาดเจ็บนะครับอยู่ที่1เท่านั้นเองนะครับสตามิน่าครับเข้าความบืดนะครับอยู่ที่88ครับฟิสิคอลคอนแทค86นะครับก็เรียกได้ว่าเบียดกับคู่แข่งได้สบายๆครับแล้วก็ในส่วนของเกมรุกเกมบุกแอทแทคกิ้งโดยรวมอยู่ที่88นะครับแล้วก็พุทธิวัฒน์อยู่ที่85ครับฟินิชชิ่งจบสกอร์87ครับคิกกิ้งพาวเวอร์93นะครับแล้วก็เท้าถนัดแล้วก็ไม่ถนัดที่2ทั้ง2ข้างนะครับลูกฟันโค้งตั้งเตะเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเท่ากันเลย90นะครับผมก็สุดๆครับยังสามารถเข้าสกัดได้ด้วยนะครับที่80ครับในส่วนของ Defending Awareness นะครับผม Defensive Awareness เนาะนะครับแล้วก็ Ball Winning อยู่ที่79นะครับ Aggression 81ในส่วนของลูกหมงลูกกลางอากาศจะไม่ได้ดีมากนะครับอยู่ที่70แล้วก็70เท่านั้นเองในส่วนของโทนี่โค้ดนะครับตำแหน่งที่เขาเล่นได้ก็จะมี Center Back ไม่ใช่สิมีตำแหน่งกลางรับนะครับผม CMF แล้วก็ MF นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าครบเครื่องครับสำหรับกองกลางตัวนี้เล่นตำแหน่งไหนก็ได้ครับที่เป็นกองกลางนะครับโอเคครับมาต่อกันที่นักเตะคนที่6กันเลยดีกว่าครับคนที่6ก็จะเป็นในส่วนของบาร์เบดี้ครับตัวนี้เรียกได้ว่าโหดที่สุดในทีมแล้วในแพ็คนี้นะครับก็เล่นเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คไม่ใช่สิเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางเหมือนกันกับโทนี่โครสนะครับผมตัวนี้ตันที่97เลยนะครับเริ่มต้นนี่ที่89นะครับค่าพลังที่โดดเด่นของเขาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องปลาปลายนะครับแต่ว่าอายุน้อยเนาะนะครับก็เลยค่าพลังมันพุ่งนิดนึงนะครับผมในส่วนของบอลสั้นบอลยาวก็ถือว่าดีนะครับอยู่ที่96แล้วก็92นะครับเหนือยากอื่นมากๆครับตัวนี้อยู่ที่96นะครับแล้วก็ฟิสิคอลคอนแทคอยู่ที่88ครับในส่วนของสปีดต้นอยู่ที่89แล้วก็สปีดปกติอยู่ที่92นะครับแล้วก็ดริปปิ้งเนี่ยผมการเล่นบอลคลองบอลค่อนข้างดีนะครับ93นะครับ92แล้วก็ทราเวอร์ดิชั่นนะครับอยู่ที่93นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่94นั่นเองนะครับในส่วนของบาร์เบดี้ครับผมทุกคนก็เป็นกองกลางอีก1ตัวที่น่าเปิดมากๆเลยนะครับผมในแพ็คนี้ใครที่เปิดได้ไปก็อย่าลืมมารีวิวกันด้วยละกันนะครับผมมาต่อกันที่นักเตะคนที่7กันเลยดีกว่าครับคนที่7ก็จะเป็นในส่วนของนาโชครับจากเรอัลมาดริดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คครับเรียนระยะยาวมานานแล้วนะครับสำหรับนาโชโอ้โหอายุปาเข้าไปที่30ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็เด่นๆของเขาจะเป็นในส่วนของ Defending นะครับHeading เนี่ยอยู่ที่86ครับจัมป์อยู่ที่91นะครับ Defensive Awareness 93นะครับ Ball Winning 91ครับแล้วก็ Aggression 90นะครับในส่วนของ Speed 90นะครับสปีดต้นอยู่ที่83เท่านั้นเองอันนี้ไม่ ดีมากนะครับผมเลี้ยงบอลคองบอลก็ไม่ค่อยดีนะครับในส่วนของเข้าความแข็งพอได้อยู่นะครับ90แล้วก็สเตมิน่า92ก็อึดอยู่นะครับในส่วนของบอลสั้นบอลยาวเนี่ยอยู่ที่88ทั้ง2ข้างนะครับลูกบอลคงที่75นะครับแล้วก็ยิงแรงอยู่ที่83นะครับการเลี้ยงบอลเนี่ยไม่แนะนำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคองบอลเลี้ยงบอลนะครับอยู่ที่84แล้วก็83นะครับการคองบอลเนี่ยแน่นอยู่ที่79นะครับไม่เน้นให้คองบอลนะครับถ้าเน้นคองบอลอาจจะโดนเลี้ยงไปโดยง่ายนะครับแล้วก็บาลานซ์ร่างกายอาจจะไม่ได้ดีมากครับอยู่ที่80เท่านั้นเองสำหรับนาโชนะครับแต่ว่ามีสกิลที่เรียกได้ว่าสปีดนี่แหละนะครับ90ก็พอใช้ได้อยู่นะครับตำแหน่งที่เขาเล่นได้ดีนะครับก็จะเป็นในส่วนของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็พอเล่นได้นะครับ89ทั้ง2ข้างครับสำหรับนาโชครับผมโอเคครับมาจบกันที่นักเตะคนสุดท้ายครับของแพ็คนี้ก็จะเป็นในส่วนของคนนี้เลยครับเวนิซิอุสจูเนียร์ครับผมจากเรอัลมาดริดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นนักเตะจากบราซิลนั่นเองนะครับเด่นๆของเขาก็จะเป็นในส่วนของการเลี้ยงบอลคองบอลนะครับสปีดที่เร็วจัดจีเลยนะครับผมสำหรับวินิซิอุสจูเนียร์ครับในส่วนของการเลี้ยงบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลคอนโทรลนะครับดริปปิ้งไทพอซิชั่นบาลานซ์ร่างกายนี้ค่อนข้างดีนะครับค่าแรกก็อยู่ที่96ครับค่าที่2 99นะครับในส่วนของการคองบอลเนี่ยอยู่ที่98นะครับแล้วก็บาลานซ์ร่างกายที่95นะครับแอคชั่นการเข้าประทะที่รุนแรงก็ถือว่าดีครับอยู่ที่78นะครับในส่วนของสปีดนะครับฟิสิคอลิตี้เนี่ยผมสปีดอยู่ที่98นะครับแล้วก็สปีดต้นอยู่ที่99กันเลยทีเดียวนะครับทำไมไม่ให้ตันไปเลยล่ะนะครับมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับสำหรับเวนิซิอุสจูเนียร์นะครับสเตมิน่าอยู่ที่92นะครับในส่วนของเกมรุกเกมบุกก็ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของออฟเฟนซีฟไวเนตอยู่ที่92นะครับแต่ว่าโดยรวมอยู่ที่84เท่านั้นเองนะครับในส่วนของแอทแทคกิ้งของเขานะครับแล้วก็บอลสั้นค่อนข้างดีเหมือนกันครับอยู่ที่89ครับเพรสซิ่งโดยรวมอยู่ที่84นะครับในส่วนของเวนิซิอุสจูเนียร์ครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับของแพ็คเรอัลมาดริดครับที่จะเข้ามาในวันจันทร์นี้นั่นเองนะครับใครที่รอเปิด4แพ็คนี้ก็เติมคอยไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากเติมคอยถูกๆก็ทักเข้าไปที่ลิงก์ใต้เพจนี้นะครับใต้คลิปนี้นะครับซึ่งมีเพจของแอดมินที่ทำร่วมกันกับชิวชาแนลนะครับผมที่คอยดูแลให้รับรองว่าไม่มีโดนบงโดนแบนแน่นอนครับสบายใจได้ครับเปิดมายาวนาน 100% นะครับผมโอเคอ่ะแพ็คนี้ก็แพ็คมาด้วยในส่วนของคาซิเมโร่นะครับผมที่ว่ากูตัวคาริมเบนเซม่าครับวารานโทนี่โค้ดครับบอเวดี้
นาโชแล้วก็เวนิซิอุสจูเนียร์ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมชาแนลด้วยละกันนะครับยังคลิปนี้ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับตอนนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม